Ándale. ไม่ทราบว่าคุณแม่ของคุณได้ทำเรื่องบริจาคร่างกายไว้ที่ไหนบ้างไหมครับไม่มีนะคะนั่นเดี๋ยวผมจะทำเอกสารเกี่ยวกับศพให้คุณเอาไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจศพก็คงจะนำไปทำพิธีทางศาสนาได้เลยผมขอตัวก่อนนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะแจ็คแม่ตายแล้วแม่ใครเอาสำลียัดจมูกแม่กูวะแจ็คตายแล้วแจ็คแม่ตายได้ยังไงแจ็คเพิ่งคุยกับแม่อยู่เลยเห็นแม่บอกยังไหวไม่ต้องห่วงตกลงแม่ป่วยเป็นอะไรกันแน่ทำไมไม่มีใครบอกแจ็คสักคนแล้วอยู่ๆเมสเซจก็ส่งมาบอกแจ็คว่าให้ตามกลับบ้านพอมาถึงแม่ก็ตายแล้วเดี๋ยวลงไปรอจูนข้างล่างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจูนตามลงไปค่ะฝากบอกพ่อด้วยนะคะว่าให้รอก่อนพ่อจะมาเหรอพ่อจะมาทำไมแจ็คจะฟังพี่นะแม่เขาป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแต่แม่เขาปิดเรื่องนี้ไม่อยากจะบอกกับแจ็คเพราะแม่เขารู้ว่าถ้าแจ็ครู้อ่ะแจ็คก็ไม่ยอมเรียนหนังสือแล้วคงรีบกลับเชียงใหม่มานครนายกเนี่ยถ้าแจ็ครู้อ่ะแจ็คลงมาแน่ไม่ปล่อยให้แม่ตายอย่างนี้หรอกแจ็คก็ทำทุกอย่างเพื่อให้แม่ไม่ตายแจ็คแม่เขาป่วยเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะหมอเขาก็ช่วยเต็มที่แล้วพวกเราเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันน่ะรู้เลยไหมเรื่องนี้มันง่ายนิดเดียวก็เพราะทุกคนทิ้งแม่พ่อก็ทิ้งแม่พี่จูก็ทิ้งแม่แจ็คก็ทิ้งแม่แบบนี้นะหยุดแล้วฟังพี่Thank you.
พี่ขอโทษปิดเทอมนี้ไปเที่ยวเขมรเหรอเปล่าอะไปแค่พรมแดนเขมรไปกับพวกเพื่อนอะเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเพื่อนก็ตามลงมาสวัสดีค่ะค่ะมาถูกใช่ไหมคะสักคนคะแจ็คคือว่าที่วัดเขาไม่มีโรงอ่ะพี่เลยต้องสั่งจากที่ร้านแล้วเดี๋ยวเขาเข้ามาส่งที่บ้านแจ็คอยู่รอรับโรงนะครับพี่เดี๋ยวพี่ไปจัดการเรื่องสาราที่วัดก่อนฮัลโหลค่ะเข้ามาที่บ้านเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะแจ็คซื้อข้อมือฝากแมก็ค่อยมาช่วยงานแล้วกันเนาะครับ
ลุงต้องเองแจ็คจำลุงได้ไหมอ๋อลุงต้องสวัสดีครับ ลุงต้องเข้าไปนั่งในบ้านก่อนไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแจ็คพาลุงไปหาคุณแม่หน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับในแจ็คขอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ำก่อนนะครับอ๋อได้ได้แจ็คลุงเสียใจจริงๆนะที่แม่แจ็คจากไปครับแต่ตอนนี้ลุงคิดว่ายังไงวิญญาณของแม่ก็ต้องอยู่ในมือของพระเป็นเจ้าแล้วลุงต้องครับแม่แจ็คอ่ะเป็นชาวคริสต์แต่ทำไมลุงต้องอ่ะไม่เอาแม่ไปทำพิธีในโบสถ์ล่ะครับทำพิธีไว้อะไรในวัดอ่ะไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างหนึ่งพวกญาติๆที่เดินทางมาวัดก็สะดวกกว่านะเห็นพี่จูนน่ะบอกเอาไว้ว่าจะไว้อะไรแม่สัก3วันแล้วก็เผาแต่แจ็คสงสัยว่าชาวคริสต์อ่ะเขาไม่ฝังแล้วหรอครับคริสเตียนของเราเชื่อว่ามนุษย์เราเกิดจากดินสุดท้ายก็จะกลับกลายเป็นดินจึงฝังไว้ในดินแต่ว่าจะฝังหรือจะเผาก็จะกลายเป็นดินเหมือนกันนั่นแหละโอ้แจ็คไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย แจ็คโตขึ้นมากเลยนะเป็นไงบ้างล่ะไปเรียนที่เชียงใหม่ก็ดีนะครับว่าแต่ที่โบสถ์อ่ะเป็นยังไงบ้างไอ้ปานอ่ะยังมาอยู่ที่โบสถ์อยู่หรือเปล่าอ๋อเจ้าป่าเหรอมันก็ยังอยู่ดีตอนเนี้ยมันรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งเลยนะแล้วก็ยังช่วยดูแลพวกเด็กๆรุ่นน้องอีกด้วยช่วยแบ่งเบาภาระลงไปได้เยอะเลยแต่ว่าเด็กรุ่นเนี้ยสนมากเลยเอาไม่อยู่ก็เหมือนรุ่นพวกแจ็คนี่แหละแจ็คจำได้นะครับว่าตอนนั้นน่ะแจ็คกับไอ้ปานน่ะวิ่งหนีครูพี่เลี้ยงไปทั่วโบสถ์เลยอ่ะแล้วแม่แจ็คอ่ะก็ไล่ตามสุดท้ายอ่ะแม่แจ็คอ่ะก็จับแจ็คได้ก็เพราะไอ้ปานน่ะมันสะดุดล้มแล้วมือก็คว้ากางเกงแจ็คทำให้กางเกงแจ็คอ่ะหล่นมากับพื้น แจ็คละอายสุดๆเลยใช่ๆลุงนึกออกแล้วเล่นเอาทุกคนในโบสถ์เนี่ยตกใจกันไปหมดเลยลุงเองเนี่ยยังเทศไม่ได้เลยแต่พอมาถึงบ้านน่ะแม่เรียกเข้าห้องแจ็คโดนตีทั้ง3ทีอ่ะแจ็คเลยไม่กล้าซนอีกเลยแจ็ครู้ไหมแม่รักแจ็คมากนะการถูกตีที่มาจากความรักเนี่ยย่อมสร้างคนแจ็ครู้ครับว่าแม่รักแจ็คมากแจ็คอ่ะจำภาพดีๆของแม่ได้ตอนเนี้ยแม่ก็ไปอยู่ที่ที่ดีแล้วนะแจ็คก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงก็อยู่ในความดูแลของพระเจ้าลุงต้องก็เป็นศิษย์ยาภิบาลใช่ไหมครับลุงต้องน่าจะรู้จักคัมภีร์อะไรมากมายแจ็คขอถามหน่อยนะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่คนตายอ่ะจะกลับมาหาคนเป็นเป็นไปได้ก็มีอยู่หลายบทนะที่อยู่ในพระคัมภีร์ว่าคนตายกลับมาหาคนเป็นคนตายกลับมาเพื่อจุดประสงค์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างในบางกรณีคนตายก็กลับมาเพราะพระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้กลับมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเช่นกรณีอะไรบ้างครับอย่างเช่นว่าคนตายถูกส่งมาให้หนุนน้ำใจคนเป็นมาช่วยคนเป็นหรือมาช่วยทำอะไรบางอย่างที่ยังค้างๆอยู่เช่นมาสั่งลาแจ็คอะมาไม่ทันแม่ตายเลยไม่ได้สั่งลาอะไรเลยอะ
ที่ลุงแวะมาเนี่ยก็อยากจะมาบอกแจ็คเรื่องนี้ขอให้แจ็คมั่นใจว่ายังไงถึงแม้แจ็คจะไม่ได้มาดูใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่แม่ก็ยังรักแจ็คเหมือนเดิมแล้วก็ไม่อยากให้แจ็คเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นก็เหลือแต่เรานี่แหละที่จะต้องเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยบาปแล้วก็ปัญหาที่เราจะต้องสู้กันต่อไปลุงต้องครับแจ็คขอถามอีกคำถามเดียวได้สิแจ็คอะอยากพบคนตายจริงๆแจ็คลุงไม่อยากจะให้แจ็คคิดถึงเรื่องแบบนี้อีกนะแม่ของแจ็คก็คงไม่ต้องการให้แจ็คคิดถึงเรื่องแบบนี้เช่นกันลุงต้องครับได้ปลดนะครับแจ็คอยากเจอแม่จริงๆลุงไม่สามารถที่จะช่วยแจ็คได้จริงๆในเรื่องนี้ถึงเวลาลุงต้องไปละแล้วไว้เจอกันใหม่คืนนี้ครับแม่ครับแม่อยู่ที่ไหนแจ็คคิดถึงแม่แจ็คอยากเจอแม่แจ็คอยากคุยกับแม่แม่ตอบแจ็คได้ไหมเล่นหาอะไรวะถูกใจนะเว้ยหวานอ่อนจริงเลยนะเมืองไอ้แจ๊คพี่กับคนพอเลยเจอทีไรแกล้งกันตลอดอ่ะเออว่าแต่พวกที่เป็นไงมาไงอ่ะมาแล้วเมย์จะกลับรถทัวร์มาเจอหน้าพี่ไรควรตีนตลอดมันเป็นสไตล์เออพอแล้วพี่กินอะไรมายังอ่ะโอ้กูเพิ่งมาถึงหมาดเลยนะเว้ยหิวมากลูกแดกวายได้ทั้งตัวเลยนะเว้ยเฮ้ยจะอย่าแดกเขาเหรอไม่ใช่กูเนี่ยหมายถึงว่ากูหิวมากโอเคโอเคว่าแต่พวกพี่อ่ะมากันแค่นี้เหรออ่านั่นแน่นั่นแน่กูรู้นะมึงหมายถึงใครไม่มีหรอกเดี๋ยวเขามากับพี่นิ่มพวกกูอ่ะมากันก่อนหิวกันยังไปเถอะมาแล้วกูหิวละไปไปกินดีกันปะพวกมึงอ่ะคงคิดมากมันอาจจะเป็นเพราะลมพัดหรือบานพับประตูมันเสียก็ได้นะเว้ยเออก็เหมือนบ้านกูอ่ะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้สักพักแม่งปิดเองแจ็คไม่ได้บ้านะแจ็คคิดว่าแม่ต้องอยู่ที่นี่จริงๆแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกพูดทำไมวะแล้วคืนนี้นะเว้ยกูต้องลงมาขี้คนเดียวด้วยแหละไอ้ยะไอ้ฤทธิ์เนี่ยชอบขี้ตอนดึกด้วยมึงเงียบไปเลยคืนนี้มึงต้องลงมาเป็นเพื่อนกูแจ็คคิดถึงแม่อยากเจอแม่อยากคุยกับแม่อยากเล่าเรื่องมากมายต่างๆที่เรียนมหาลัยเรื่องของการพูอีกแล้วก็เรื่องที่ผมอ่ะกำลังจะสอบเป็นนักบินยกเว้นเรื่องของพวกเรานี่แหละ
ที่ไปทำอะไรบ้าๆกันมาเฮ้ยแจ็คคืนนี้นะเว้ยไปที่วัดงานไว้อะไรแม่มึงมึงอยากบอกอยากเล่าอะไรแม่มึงเล่าให้หมดเลยแล้วมึงก็ลืมเรื่องนี้ซะมึงมองไปวันข้างหน้าเว้ยมองอนาคตโอ้โหมึงเนี่ยสวยยอดไปเลยพูดอะไรมีสาระเขาด้วยกูกดไลค์ไปเลยพวกพี่อ่ะไม่เข้าใจผมเลยอ่ะเฮ้ยกูอ่ะเข้าใจมึงนะเว้ยมึงอยู่กับแม่มึงมาตลอดมึงก็ต้องคิดถึงแม่มึงตอนพ่อกูเสียนะเว้ยกูช็อกไปเหมือนกันแต่ไม่นานนะเว้ยกูก็ปรับตัวได้เว้ยเอางี้แจ็คกูมีวิธีแต่กูไม่รับปากนะเว้ยว่ามึงจะเจอแม่มึงหรือเปล่ายังไงอะพี่อยากรู้จัดไปรอแป๊บแม่มีของอีกแล้วของมาเต็ม6วิธีเห็นผีแต่ที่ผมเห็นน่ะมีแต่เขาเล่น10วิธีเห็นผีนะพี่6วิธีเห็นผีนะเว้ยเขาลองกันหมดแล้วเขาแชร์กันเยอะแยะอย่างเช่นการไลฟ์ช็อคเนี้ยของพี่ป๋องกูก็ดูเขาก็เจอบ้างไม่เจอบ้างแต่กูบอกไม่ได้นะเว้ยมึงจะเจอหรือเปล่าแล้วมึงจะแน่ใจได้ไงวะว่ามึงจะเจอแม่แจ็คไม่เจอแม่คนอื่นนะมึงก็ต้องเจาะจงเรียกวิญญาณไปเลยเรียกชื่อเขาไปเลยมึงจะเรียกวิญญาณตัวไหนถ้าใช่เขาก็มาเองอะแต่กูไม่รู้นะว่ากูไม่เคยลองเฮ้ยกูว่ามันไม่ชัวร์ว่ะมีวิธีอื่นไหมวะกูก็มีนะส่งเจ้าเข้าส่งจ่ายเงินแพงหน่อย50 50ถ้าเจอมึงก็โชคดีไปถ้าไม่เจอมึงก็โดนหลอกจ่ายตังค์ฟรีแต่แจ็คลองมาคิดดูแล้วอ่ะที่พวกพี่คิดกันน่ะแจ็คคิดว่านะ6วิธีเห็นผีเนี่ยแจ็คสนใจที่สุดแล้วเดี๋ยวก่อนนะเว้ยพวกเราอ่ะมันเป็นพวกกล้าบ้าบิ่งอยู่แล้วบ้านผีสิงเราก็ไปมาแล้วโรงแรมเฮี้ยนเราก็ไปนอนมาแล้วแต่กูว่ามันแปลกๆนะเว้ยแปลกยังไงพี่ไม่รู้ดิกูรู้สึกร้อนๆหนาวๆยังไงก็ไม่รู้ว่ะโอ้โหงานนี้เอลิสหมดเลยซะแล้วเลยถ้าผมสนใจ6วิธีเห็นผีผู้พี่ๆอ่ะจะกล้าเล่นกับผมไหมไม่ต้องถามกูเรื่องเสียงๆกับกูไม่อะไรก็ได้โอเคคืนนี้เลยแม่แจ็คก็เหมือนแม่ของการครูนั่นแหละไปไปไปเข้าบ้านก่อนไม่ใช่เข้าบ้านที่นี่เหมือนการพูอ่ะไปอาบน้ำกันก่อนนะเดี๋ยวพวกแจ็คอ่ะจะขึ้นไปข้างบนไปทำธุระห้องแม่ธุระอะไรกันบอกไม่ได้หรอกมันเป็นเซอร์ไพรส์
และเซอร์ไพรส์อะไรต้องไปห้องแม่ยะนั่นสิพวกนายอะท่าทางแปลกไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็รู้ถ้าไม่บอกความจริงอะการพูดจะกลับแล้วนะก็ได้บอกก็ได้พวกเราทั้ง3คนน่ะจะเล่นหกวิธีเห็นผีตายแล้วแจ็คจะทำอะไรบ้าๆป่ะพี่ป่ะไหนดูดิว่าเรามีอะไรมาบ้างนี่สายสินดอกบัวธูปเทียนและที่สำคัญนี่เลยผ้าห่อศพและพี่ฉัตรนะเอาอะไรมาบ้างโลโก้แล้วแหละของกระดูกคนตายมันมีกระดูกอยู่ข้างในอยู่แหละจะเริ่มยังไงกันดีหลวงปู่จะบอกวิธีที่หนึ่งเลยเริ่มตอน4 ทุ่มยังไม่เจออะไรวิธีที่2เริ่มตอน5 ทุ่มแล้ววิธีละ1 ชั่วโมงตอนนี้มันก็จะ3 ทุ่มแล้วนะก็เหลือแค่ชั่วโมงเดียวเองกลัวรู้สึกตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกว่ะเราจะทำอย่างนี้จริงหรอวะเรามาถึงขั้นนี้แล้วพี่เราไม่ยอมแพ้หรอกเธอกล้าหน่อยเลดคือเอาวะโอเคได้เวลาแล้วเดี๋ยวเฮ้ยตกใจหมดเลยมีอะไรวะเนี่ยโหกล้าตายเลยนะมึงการพูมีอะไรหรือเปล่าการพูอ่ะคุยกับพี่นิ่มแล้วว่าเราสองคนอ่ะจะอยู่ด้วยวิธีที่หนึ่งเดินถอยหลังขึ้นบันไดต้องนั่งนายที่ไหนวะเออใจเย็นใจเย็นนั่งก่อนนั่งก่อนจบเลยจบจบเลยนี่มาสกิดหลังฉันทำไมฮะเฮ้ยฉันอยู่ข้างหน้าแกนะเว้ยแล้วฉันจะไปสกิดหลังแกได้ไงแกเริ่มบ้าบอแล้วนะเว้ยเรามาถูกทางแล้วเอานะลุยต่อปักปักลุยต่อไปไปไปเร็วไปวิธีที่สองวีผมหน้ากระจก
่ใช่เตียงแม่แจ็คเปล่านี่ห้องแม่แจ็คเป็นเตียงแจ็คมั้งทำแปลกกูบ้าเงี้ยมึงเห็นอะไรไว้ฤทธิ์มีอะไรมีข่าวดีจะบอกแจ๊คกูเห็นหน้าแจ๊คแล้วเรียนที่ไหนมึงเห็นที่ไหนหัวเตียงพวกมึงทำอะไรวะไอ้ฤทธิ์มันบอกว่ามันเห็นแม่มึงอยู่บนเตียงแม่อยู่ที่ไหนอ่ะทำไมแม่ไม่โผล่ออกมาให้แจ็คเห็นบ้างนั่นนี่แม่มาเห็นให้เห็นปิดกดแล้วงั้นเอานี้เราไปเล่นวิธีที่3กันดีกว่าพร้อมนะวิธีที่3เอาเท่ากระดูกผีตายโหงทาตาแล้วมองลอดใต้หวังขาโอเคเริ่มได้เลยพ่อเถอะมาทำอะไรอยู่วะก้มแม่จะปวดหัวแล้วเนี่ยพี่ชัดเป็นไรอ่ะเป็นไรวะพี่ชัดไหวไหมเนี่ยไปนอนก่อนดีกว่านะการภูทำไมตื่นเร็วจังอ่ะยังไม่ได้นอนต่างหากโอเคเราไปเข้าบ้านกันเถอะคนตามสบายนะเดี๋ยวแจ็คขอขึ้นไปข้างบนก่อนตามสบายเลยเฮ้ยเราก็กลับไปก่อนไหมพี่อยู่ไม่ได้จริงๆว่ะ
จะดีหรอจะทิ้งแจ็คไว้คนเดียวเนี่ยนะการพูดเธอจะบ้าเหรอที่เนี่ยเหี้ยนจะตายการพูดไม่ต้องเป็นห่วงแจ็คมันหรอกพี่จะได้ให้มันไปนอนกับพี่จูนแล้วเดี๋ยวเราไปรับไอ้ฉัตรที่โรงพยาบาลตกลงตามนี้นะพวกเราจะไปไหนกันน่ะแจ็คคือพวกเราต้องกลับแล้วนะแจ็คพอดีพี่มีธุระพี่ต้องรีบกลับก่อนขอโทษทีนะแจ็คขอโทษแจ็คขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นแจ็คขอพิสูจน์บางอย่างหน่อยได้ไหมแค่ครั้งเดียวไอ้แจ็คนี่มึงยังไม่พออีกเหรอไอ้ฉัตรอะต้องนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลเนี่ยพวกกูคืออกสั่นขวัญแขวนขนาดนี้ละและไอ้ที่เจอนะก็ไม่รู้ว่าจะใช่แม่แจ็คหรือเปล่านะการพูว่าใช่นะเมื่อคืนน่ะการพูนอนไม่หลับก็เลยเอารูปที่ถ่ายเมื่อวานขึ้นมาดูแล้วดันไปเจอภาพอะไรบางอย่างอ่ะเนี่ยนอนไม่หลับถึงเช้าเลยสังเกตรูปนี้ดีๆนะตอนที่แจ็คนั่งหันหลังอ่ะแค่แวบเดียวเท่านั้นแหละแม่แจ็คก็โผล่มาแล้วอ่ะส่วนอันเนี้ยสังเกตเห็นไหมเงาลางๆอ่ะแม่แจ็คนั่งอยู่ที่เตียงตัวสุดท้ายเนี้ยการพูว่าดูกันเอาเองแล้วกันยังไงพวกเราก็ต้องกลับจังไม่ต้องเป็นห่วงไอ้ฉัตรนะหมอบอกว่าให้น้ำเกลือแค่คืนเดียวมันก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแล้วเดี๋ยวพวกเราจะออกไปรับแล้วก็จะไปขึ้นรถกันเลยโอเคเดี๋ยวแจ็คไปส่งวิธีที่4เตรียมเครื่องเส้นเคาะเรียกวิญญาณเฮ้ยใครแม่งให้มาดาวน์โหลดอินโทรหาตอนนี้วะไปวิธีที่5ดีกว่าวิธีที่5ใส่เสื้อคนตายแล้วจ้องลูกตามมาแล้ว
ไปวิธีที่6ดีกว่าวิธีที่6มัตตาสั่งตัวเองใช่ไหมแม่มาหาแจ็คกี้ดีได้ไหมแจ็คกลัวเกิดการอย่างนี้วะครูบอกพี่จูนหมดแล้วแจ็คโตแล้วนะเล่นอะไรแผงๆแบบเนี้ยโตแล้วมีเหตุผลไหนดีแม่เขาจะมาเจอแจ็คได้ยังไงแต่แม่เขาอยู่นี่จริงนะพี่จูน
ม่เขาจะมายังไงแจ็คทำไมมันมีรูปอ่ะเมื่อคืนก็ถ่ายเอาไว้อ่ะไม่ใช่ถามการภูดูก็ได้ไฟเสียไร้สาระนะแจ็คบ้าไปใหญ่แล้วนะเอางี้ไม่รู้แหละคืนนี้แจ็คก็ไปนอนบ้านพี่ไม่ต้องอิดออดเลยแจ็คเดี๋ยวก่อนแม่ยังอยู่ที่นี่จริงๆบ้าแล้วแจ็คเลิกเถอะเลิกคิดเรื่องไร้สาระได้แล้วแจ็คพี่ไม่อยากฟังเรื่องผีอ่ะพี่จะไปไหนอ่ะไปหากาแฟกินเอาไหมก็ดีเหมือนกันการพัวเอาไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะพอดีการภูคิดว่าควรจะอยู่ถึงวันเผาก็เลยกลับมาก็ได้การภูเป็นห่วงแจ็คกลัวจะเป็นอะไรก็เลยโทรไปหาพี่จูนแล้วก็เล่าให้ฟังหมดเลยแจ็ครู้สึกว่าวิญญาณแม่จะอาฆาตแจ็คและจะเอาชีวิตจากแจ็คอีกแจ็คเลิกทำแบบนี้เถอะนะรอแป๊บหนึ่งนะน้ำกำลังเดือดครับพี่จูนอ๋อเห็นผู้ช่วยพยาบาลที่พ่อเขาจ้างมาเขาเล่าให้ฟังว่าอยู่ๆแม่เขาก็หลับไปอ่ะแต่เขาก็เรียกแม่ตั้งหลายครั้งแล้วนะก็ไม่เห็นแม่จะตอบสนองอะไรผู้ช่วยพยาบาลเขาก็เลยเรียกพ่อมาดูอ่ะปรากฏว่าแม่นิ่งไปแล้วพ่อเขาก็เลยรีบโทรบอกพี่อ่ะพี่จูนไม่อยู่ในเหตุการณ์เหรออ๋อพี่ไม่ได้อยู่หรอกพี่อยู่อพาร์ตเมนต์แต่หลังจากนั้นพ่อเขาก็โทรไปหาประกันน่ะที่แม่เคยทำเอาไว้อ่ะแต่เห็นว่าเคลียร์เงินเรียบร้อยแล้วนะแล้วพ่อได้เท่าไหร่ล่ะโอ้เยอะอยู่นะเห็นว่าหลายแสนน่ะเกือบล้านได้มั้งเดี๋ยวก่อนการภูคิดเหมือนแจ็คไหมการภูไม่กล้าคิดแบบนั้นหรอกอ่ะแจ็คแต่เดี๋ยวดีร้อนขอบคุณครับเฮ้ยใครโทรมาอีกแล้วเนี่ย
ตามอยู่นั่นแหละพรุ่งนี้ปิดเครื่องซะก็ดีแจ็คเดี๋ยวพี่ต้องไปคุยเรื่องงานก่อนนะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนใจจะไปนอนที่พาร์ทเมนต์พี่ก็ได้นะอย่างหนึ่งถ้าอยากรู้อะไรมากกว่านี้เดี๋ยวถามพ่อเขาเอาละกันอ้าวพ่อจะมาที่นี่เหรอเห็นว่างั้นนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนละวันนี้วันเผาแม่ไปวัดด้วยล่ะอย่าเบี้ยวเหมือนคืนที่แล้วอีกไปละครับแจ็คว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วล่ะมันไม่เป็นหลักที่เราคิดเอาไว้แจ็คคิดว่านะเอาเรื่องนี้กลับไปที่จุดเริ่มต้นพอแจ็คจำได้ว่าพี่จูนเคยบอกแจ็คเมื่อตอนแจ็คอายุได้7 ขวบว่าพ่อกับแม่เราอ่ะไม่ได้หย่าร้างกันแค่แยกทางกันเฉยๆแต่เพราะอะไรแจ็คก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะถามพี่จูนอ่ะเขาจะรู้ไหมแจ็คว่านะพี่จูนก็คงไม่รู้หรอกถึงพี่จูนเขารู้เขาคงไม่บอกแจ็คเรื่องแม่เลยแล้วมีบันทึกอะไรบ้างไหมอ่ะที่แม่ของแจ็คบันทึกไว้อ่ะเช่นแบบพวกไดอารี่ประมาณเนี้ยไม่มีหรอกแจ็คมีรูปถ่ายพ่อกับแม่เก่าๆอ่ะแจ็คว่านะน่าจะเอารูปเนี้ยมาเป็นข้อมูลได้แจ็คตอนนี้เรากำลังเพ่งประเด็นไปที่ความขัดแย้งระหว่างพ่อกับแม่ใช่ไหมใช่ถ้าแจ็คอ่ะได้ข้อมูลนั้นมานะแล้วรวบรวมข้อมูลนั้นมาจะคิดว่ามันสนับสนุนในความคิดของเราในปมเราก็ได้แจ็คกำลังคิดว่าแม่ไม่ได้ตายด้วยโรคมะเร็งหรอแต่ตายเพราะว่าถูกฆาตกรรมจากพ่อเนี่ยนะนั่นแหละที่แจ็คคิดแม่ถึงตามเราทุกวันนี้ไงตามมาอาฆาตอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงพ่อแจ็คอยากจะฆ่าแม่แจ็คทำไมเงินไงเกือบล้านสำหรับอาชีพข้าราชการเสมียนมันก็เยอะอยู่นะแล้วพ่อแจ็คอ่ะมาหาแม่แจ็คนานหรือยังแจ็คว่านะพ่อแจ็คน่าจะมาตอนช่วงที่แม่ป่วยอ่ะแล้วแจ็คก็กลับบ้านล่าสุดเมื่อ3 เดือนที่แล้วแล้วก็ไม่เจอพ่ออ่ะแจ็คคิดว่านะพ่อคงจงใจและฆ่าแม่เพื่อเอาเงินประกันงานผู้ช่วยพยาบาลอะไรนั่นน่ะก็ต้องรู้เรื่องด้วยสิเพราะเป็นคนเฝ้าไข้ตลอดเวลาไม่ใช่หรอจะว่าไม่เกี่ยวผู้ช่วยนะจะคิดว่าพ่อน่าจะมาโรงพยาบาลตอนที่ผู้ช่วยพยาบาลไปเข้าห้องน้ำก็ได้โอ๊ยปวดหัวแล้วเมื่อไหร่เราจะได้รู้ความจริงเนี่ยจะว่ามันใกล้แล้วแหละใกล้ทุกทีจะว่างั้นนะจูนโทรมาตามละสิก็ไม่ยอมไปก็อย่างนี้แหละพี่จูนก็เลยต้องโทรตามตลอดจะไปทำไมในเมื่อแม่ก็อยู่ที่นั่นแต่แม่อยู่ที่นี่ก็ไปรับแขกบ้างอะไรบ้างไง
แม่โอ้ยมุกเก่าโหยนึกว่ากลัวซะอีกใครอะพ่อแจ็คมาเอาแล้วนี่ไม่ไปเปิดประตูให้พ่อเข้ามาหน่อยเหรอไม่อะทำไมล่ะเธออยากเปิดเธอก็เปิดเองสิเดี๋ยวคุณพ่อนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะหนูไปตามแจ็คมาให้ค่ะแจ็คการพูดว่าแจ็คอะเลิกทำตัวเป็นเด็กสักทีเถอะลงไปหาพ่อแล้วคุยกับท่านดีๆบางทีอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่แจ็คคิดก็ได้นะเอานะมาดูไอ้นี่สิอะไรอีกอะแจ็คการพูดว่าพอเหอะเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะมาถ่ายคู่กับพ่อเราอ่ะแจ็คพอเหอะเรากำลังฟุ้งซ่านอย่างที่พี่จูนบอกจริงๆนั่นแหละถ้าแจ็คอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะทำไมไม่ลงไปถามพ่อเลยล่ะแล้วคิดว่าพ่อจะยอมบอกเหรออ๋อแจ็คคิดว่านะผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นกิ๊กเก่าพ่อเราแน่ๆเลยพ่ออาจจะฆ่าแม่เพื่อกลับไปหากิ๊กพ่อแบบนี้เหรอพี่จูนแป๊บนึงนะพี่อย่าเพิ่งวางสายนะแป๊บนึงนะพี่ว่าแต่อากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะตอนกลางคืนเนี่ยก็ใช่สิก็บ้านนอกก็เย็นอย่างนี้แหละพอตกกลางคืนเนี่ยนะเย็นมากเลยแหละไม่ต้องใช้แอร์ด้วยนะพี่จูนจำได้ไหมว่าผู้ช่วยพยาบาลที่รักษาแม่เขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแล้วเขาอะได้ไปงานศพหรือเปล่ามาในงานอะเห็นยืนอยู่กับพ่อเออแล้วพี่จูนยังจำได้หรือเปล่าว่าเขาอะใส่เสื้อสีอะไรว่าแต่คุณน้าอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่าคะถามทำไมล่ะน้าได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดสบายดีไหมคะสบายดีจ้ะหนูว่าแต่ว่าเนี่ยหนูอ่ะกับแจ็คเนี่ยสนิทกันมากไหมก็เพื่อนสนิทกันนะคะพ่ออ๋อเหรอหนูนี่หน้าตาคล้ายแม่จันนะคือว่าแม่จันเนี่ยก็คือแม่แจ็คเขาไงคุณพ่อแจ็คคะหนูถามจริงๆนะคะและต้องตอบตรงๆด้วยนะคะคุณพ่อแจ็ครักแม่แจ็คมากไหมคะมากสิจ้ะหนูถามทำไมเหรอและยังคิดถึงอยู่ไหมคะคิดถึงสิลูกทุกครั้งที่พ่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะ
พ่อยังขอว่าภาวนาเลยว่ามันเป็นความฝันทุกวันนี้พ่อยังคิดว่าแม่เขายังอยู่เลยลูกเออว่าแต่สายทิพย์เนี่ยทำไมไปนานจังเลยเนี่ยหรือว่าหาห้องน้ำไม่เจอมาเลยมึงจะไปไหนเดี๋ยวมึงก็ไม่รอดหรอกวันเนี้ยมึงฆ่าแม่กูทำไมเลี้ยงมึงอะลงใครๆชีวิตมึงฆ่าแม่กูทำไมนี่แหละเรื่องนี้จบสักทีแจ็คอย่าไอ้แจ็คอย่าพ่อบอกว่าอย่าไงทิ้งไปบอกให้ทิ้งไปผมไม่ทิ้งพ่อเฮ้ไปพ่อให้ทิ้งไปให้ทิ้งไปพ่อจะอะไรกับเราพลังงานอะไรอีกพ่อทิ้งผมไปสำหรับผมอะพ่อตายไปแล้วแจ็คฟังพ่อสิฟังฟังก่อนจะไม่ฟังจะไม่ฟังเลยฟังพ่อก่อนฟังพ่อก่อนฟังก่อนพ่ออธิบายได้พ่อฆ่าแม่ไปแล้วเอาเงินแม่ใช้เองแจ็คอะมึงอยู่คนเดียวแจ็คไม่มีใครฆ่าใครทั้งนั้นหรอกนะแจ็คแม่เขาป่วยตายผมไม่ฟังแจ็คใจเย็นๆสงบติดสงบใจนะลูกนะนะแล้วไม่มีใครฆ่าใครทั้งนั้นสงบจ้านิ่งซะลูกนะนิ่งซะพ่อจะเริ่มเล่าเรื่องยังไงดีนะถึงจะทำให้แจ็คเนี่ยเข้าใจจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ดีนะที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมามันทำให้เราสองคนเนี่ยได้มาคุยกันพ่อขอสารภาพไปนะว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยพ่อไม่กล้าที่จะเดินไปหาลูกเพราะพ่อละอายใจถึงแม้รู้ว่ามันผิดทำไมพ่อถึงทิ้งแม่พูดไปมันก็เหมือนว่าพ่อแก้ตัวแหละนะพ่อไม่ได้ทิ้งแม่นะแม่เนี่ยไล่พ่อออกจากบ้านพ่อเองไงอยากจะกลับมาคืนดีกับเขาจะตายแต่เขาก็ไม่พร้อมที่จะยอมรับพ่ออ่ะพ่อนอกใจแม่เหรอเปล่าเรื่องนี้มันยาวมันเริ่มต้นตอนที่พ่อเป็นหนุ่มพ่อชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ชอบแล้วก็รักมากด้วยนั่นก็คือแม่ของเจ้าเนี่ยแหละเออแต่แม่แจ็คเนี่ยปฏิเสธพ่อแล้วก็บอกให้คบกันเป็นเพื่อนกันก่อนแต่คนที่มาแอบชอบพ่อเนี่ยก็คือน้าสายทิพย์น้าสายทิพย์ก็เป็นเพื่อนสนิทของแม่เขาอ่ะจนวันที่แม่ของแจ็คเนี่ยตอบตกลงกับพ่อเราก็เลยแต่งงานกันในที่สุดพอหลังจากแต่งงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาเนื่องจากพ่อทำงานที่เดียวกับน้าสายทิพย์เขาเราก็เลยต้องเจอกับน้าสายทิพย์กับตลอดพอแม่เขามาเห็นเข้าแม่เขาก็เกิดอาการหึงหวงเราก็เลยทะเลาะกันใหญ่แม่เขาบอกเลิกกับพ่อแล้วก็แยกกันอยู่แต่ยังไงเนี่ยพ่อก็ยังแอบส่งค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับบ้านเนี่ยมาให้นะโดยผ่านทางจูนเขาแม่เองเขาก็รู้สึกว่าลูกตอนนั้นลูกจะอายุประมาณสัก5ขวบได้มั้ง7ขวบก็ประมาณนั้นแหละพ่อจำไม่ค่อยได้แล้วล่ะน้าสายทิพย์เนี่ยพอเขารู้เรื่องว่าแม่กับพ่อเนี่ยทะเลาะกันน้าเขาก็เลยลาออกจากงานเห็นว่าไปได้งานที่ใหม่แล้วล่ะแม้ตอนนี้น้าสายทิพย์ไม่เจอกับพ่อแล้วเนี่ยแต่แม่ของแจ็คก็ไม่ยอมใจอ่อนน่ะแต่มาตอนใจอ่อนก็ตรงตอนที่มาเข้าไอ้พวกศาสนาคิดอะไรนี่แหละพ่อก็เลยได้มีโอกาสที่จะมาเยี่ยมเยียนเขาได้บ้างอ่ะจนแม่แจ็คป่วยนี่แหละพ่อเลยรีบกลับมาเพื่อจะมาดูแลแม่เขาน้าสายทิพย์เนี่ยเขาก็เลยอาสามาช่วยพยาบาลให้กับแม่อ
อีกทางหนึ่งแต่ไม่รู้สินะว่าแม่สายทิพย์เนี่ยเขารู้ได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วพ่อเอาเงินแม่ไปใช้ไปไหนหมดพ่อนี่เก็บเงินแม่เนี่ยทุกบาททุกสตางค์แล้วโอนเข้าบัญชีแจ็คแล้วแต่น้าสายทิพย์อ่ะทำไมรู้ว่าแม่ป่วยแล้วน้าสายทิพย์อ่ะต้องการอะไรจากพวกเราแน่พ่อช่วยแจ็คเองหนึ่งได้เปล่าแม่จันนี่พงเองนะผมไม่รู้ว่าคุณโกรธอะไรแต่ถ้าคุณกำลังโกรธจริงๆแล้วก็อย่างที่แจ็คเขาเล่าให้ฟังผมต้องขอโทษขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำกับคุณไว้และผมขอโทษแทนสายทิพย์เขาด้วยที่ทำให้คุณไม่พอใจผมอยากให้คุณโอโหสิกรรมให้กับพวกเราทุกคนที่ทำผิดกับคุณไว้อย่างที่คุณเคยพูดอยู่เสมอว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักและให้อภัยผมอยากให้คุณให้อภัยกับพวกเราผมอยากจะบอกคุณว่าผมรักคุณเสมอนะผมไม่เคยลืมเลยอยากให้คุณรู้ไว้ว่าผมขอโทษหลับให้สบายนะแม่จันกินอย่างเดียวกันเลยใช่ไหมเนี่ยจะไม่ช่วยกันเลยว่างั้นจ้าจะช่วยอะไรบ้างล่ะน้ำเนิมก็ไปยองมาสิโหใช้อย่างกับแม่ถ้าแต่งงานกับเธอไปอ่ะคงเหนื่อยแย่แน่นอนเลยบ้าใครจะไปแต่งงานกับนายฝันไปเถอะ ใครมาแจ็คลงไปดูดิตรงใช้อะไรฝันแม่เนี่ยแหมลูกไปดูหน่อยเจก็ไปเปิดสิไม่เป็นไรพ่อไปเองไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวจะไปเองกินข้าวอะไรก่อนนะพ่อคะงั้นเดี๋ยวจูไปตักข้าวให้เนาะรอแป๊บนึงแล้วกันนะคะงั้นหนูไปยกน้ำนะคะจ้าครับลุงต้องสวัสดีครับสวัสดีเป็นไงแจ็คสบายดีไหมสบายดีครับแหมดูหน้าตาสดชื่นขึ้นมากเลยนะจริงเหรอครับเออว่าแต่ลุงต้องมีอะไรเปล่าครับตอนนี้พ่ออยู่ในบ้านนะครับอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่แวะมาทักทายเท่านั้นแหละเออลุงต้องกินข้าวกับเราไหมครับตอนนี้กำลังตั้งโต๊ะกันอยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าลุงอยากจะถามว่าอาทิตย์นี้แจ็คจะไปโบสถ์ไหมเพราะว่าทุกคนที่โบสถ์อ่ะกำลังรอพบแจ็คกันทั้งนั้นเลยนะโดยเฉพาะเจ้าป่านอยากเจอแจ็คมากเลยอ้อแล้วอย่าลืมชวนพ่อไปด้วยล่ะโอเคครับอาทิตย์นี้ไปได้ชัวร์พ่อแค่ลองชิมอ่ะจะดูว่าฝีมือเนี่ยสู้แม่ก็ได้หรือเปล่าเนี่ยแหมพ่อคะฝีมือของหนูอ่ะคงอร่อยสู้แม่เขาไม่ได้หรอกค่ะก็ไม่แพ้กันเลยนะเออจานนั้นการภูทำเองค่ะอ้าวเหรอแม่พ่อก็นึกว่าอย่าจูนต้องทำพี่ว่าแจ็คเขาคงเลือกไม่ผิดคนแล้วแหละพูดอะไรพี่จูนเราแค่เพื่อนกันนะไม่เคยได้ยินเหรอเพื่อนอะตัวดีรู้เปล่ารักแพ้เพื่อนสนิทไม่ใช่แพ้ใกล้ชิดนี่ถ้าเป็นหนูการภูนะพ่อเชียร์เป็นพี่เลยล่ะจริงไหมจูนใช่แล้วค่ะเดี๋ยวการภูไปเอาข้าวดีกว่าค่ะทำเขินน่ารักไหมพ่ออ่ะแซวน้องเขาเขินหมดแล้วเราก็ใช่ย่อยที่ไหนล่ะฮะแจ๊คใครมาเหรออ๋อยาที่บ้านนะพ่อ
ขาแวะไปชวนไปโบสถ์วันอาทิตย์นี้ลุงต้องของแจ็คน่ะเหรออืมนั่นแหละพ่อเออพ่อชวนให้พ่อไปด้วยนะพ่อคงไม่ไปหรอกนะพ่อเป็นคนบาปหนาพระเจ้าคงไม่เอาพ่อหรอกจริงไหมจูนแหมพ่อพูดไปคุณพ่อคะเก้าอี้ตัวนั้นเก้าอี้ตัวนี้เป็นตัวโปรดของแม่เขาเลยตอนที่แม่เขายังอยู่ที่พ่อไว้ตรงนี้เพราะว่าให้รู้สึกว่าแม่ยังอยู่ข้างๆพ่อตลอดไปอ่ะกินข้าวลูกกินมาฮะแม่ครับแม่น่าจะอยู่ด้วยกันกับเราตอนนี้มันคงจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์จริงๆอร่อยจริงๆเนี่ยฝีมือเรานี่ไม่แพ้แม่เลยแม่อาจจะนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆก็ได้อิ่มพ่อไม่ได้กินอาหารอร่อยๆอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะกินเยอะอย่างนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะอืมอ่ะแจ็คยังไงเนี่ยพ่อจะรีบทำเรื่องย้ายกลับเข้ามาที่นี่นะครับพ่อแล้วเราอ่ะไม่ไปนอนอพาร์ทเมนต์พี่จริงๆเหรอไม่อ่ะพี่ไปเถอะแล้วเจอกันนะแล้วน้าเปิดโทรศัพท์ด้วยนะเออน่าเปิดอยู่แล้วอย่าโทรมาตอนดึกละกันการพูจะนอนงั้นพ่อไปก่อนนะพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับไปบายสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีแจ็คน้าสายทิพย์จะเอาเรื่องผมเหรอครับน้าไม่เอาเรื่องเราหรอกแต่น้าก็แค่แวะจะมาบอกอะไรบางอย่างงั้นเราไปคุยกันที่บ้านดีไหมครับไม่เป็นไรหรอกน้าแวะมาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวน้าก็จะไปแล้วล่ะงั้นน้ามีอะไรน้าบอกแจ็คเถอะครับน้ากับแม่ของแจ็คอะเราสนิทกันมากเราเล่นกันมาตั้งแต่ยังเด็กแต่ต้องมาเลิกคบกันน่ะก็เพราะรักผู้ชายคนเดียวกันคือพ่อของผมใช่ไหมครับใช่แต่น้าก็รู้สึกผิดนะที่ทำให้พ่อกับแม่ของแจ็คอ่ะต้องแยกกันอยู่น้าก็เลยลาออกจากงานเพื่อให้แม่แจ็คสบายใจขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาน้าก็ไม่ได้ข่าวคราวของพ่อแม่แจ็คเลยนะจนกระทั่งแม่ของแจ็คอ่ะโทรมาหาน้าบอกว่าอยากจะเจอน้าแต่ตอนนั้นน่ะสภาพของแม่แจ็คอ่ะแย่มากน้าเห็นน้าก็เลยอาสาที่จะดูแลแม่ของแจ็คแม่ของแจ็คอ่ะตายด้วยโรคมะเร็งจริงๆนะน้าสาบานได้น้าเนี่ยเป็นคนดูแลแม่แจ็คจนสิ้นลมเลยล่ะมันไม่มีเหตุผลนะอะไรล่ะมันไม่มีอะไรหรอกครับเดี๋ยวน้าต้องไปแล้วนะแต่น้ายังไม่ได้บอกสิ่งที่ควรจะบอกแจ็คเลยอ่ะแม่ของแจ็คอ่ะฝากลาไว้กับน้านะเธอบอกว่าให้แจ็คอ่านหนังสือแต่น้าเองอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคงเป็นหนังสือเรียนทำนองนั้นมั้งน้าก็เลยยังไม่ได้บอกแจ็คก็คงคิดว่าพี่สาวแจ็คอ่ะคงจะบอกแจ็คแล้วน้าต้องไปแล้วนะดูแลตัวเองด้วยนะน้าสายทิพย์พอดีครับสวัสดีแจ็ค
แม่อยากให้ลูกอ่านหนังสือเล่มนี้นะลูกเป็นหนังสือที่ดีมากเลยนะโหแม่นานๆอ่ะแจ๊กจะกลับมาบ้านสักทีนึงหนังสืออ่านเมื่อไหร่ก็ได้แจ๊กกับขอแม่ชื่นใจหน่อยได้มั้ยทำเป็นเด็กไปเรื่อยเลยนะเราเนี่ยโตแล้วนะมาหอมแม่อะไรแล้วลูกดูสิแม่ดูสิยังเหงื่อซึกเลยถึงจูนและแจ็คลูกรักตอนที่ลูกเปิดจดหมายนี่อ่านแม่คงไม่อยู่แล้วแต่แม่อยากให้ลูกทั้งสองมั่นใจว่าในวันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกไม่ต้องกลัวความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากมารร้ายให้ลูกทั้งสองรักกันไม่ทิ้งกันฝากดูแลพ่อด้วยรักเสมออยากจะเจอลูกอีกสักครั้งเพราะวันนั้นก็คือวันนี้แม่มาหาแม่สิลูกรออะไรอยู่อ่ะแม่กลับมาหาแจ็คแล้วใช่จ้ะแม่กลับมาหาแจ็คแล้วแม่รู้อะไรไหมว่าแจ็คอ่ะมีเรื่องเล่ามากมายอยากจะเล่าให้แม่ฟังจ้ะมีอะไรอ่ะลูกแจ็คอะอยากให้แม่อยู่ที่นี่ไม่อยากให้แม่ไปไหนเลยเป็นไปไม่ได้ลูกทำไมอะแม่ถ้าลูกอยากอยู่กับแม่ไปกับแม่ไหมลูกจริงเหรอครับจ้ะแจ็คไปกับแม่ได้นะครับไปได้สิลูกแจ็ครักแม่จังเลยแม่ก็รักลูกทำอะไรแจ็คหน่อยได้ไหมได้ครับเมื่อตอนที่แจ็คกลับเข้ามาเนี่ยแจ็คได้นำอะไรติดตัวเข้ามาในบ้านหรือเปล่าไม่นี่ครับแจ็คคิดดูดีๆนะเพราะว่าสิ่งนี้มันสำคัญต่อชีวิตของแจ็คมากเลยนะกำไรข้อมือจากคมแดงของผมนะครับซื้อมาฝากสิ่งของเนี่ยมันมีวิญญาณปีศาจร้ายสิงอยู่แจ็คได้ปลดปล่อยมันด้วยเงินตาแล้วตามคำสั่งของมันที่ได้รับลุงต้องมีอะไรหรือเปล่าครับมันเป็นปีศาจขั้นสูงที่สามารถลอกเลียนแบบสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ผมว่าลุงต้องอ่ะอย่ามาล้อเล่นดีกว่านะครับแจ็ครู้ไหมว่าสิ่งเนี้ยมันจะฆ่าชีวิตของคนที่เป็นเจ้าของของมันอยู่เพื่อลากตัวไปลงนรกแจ็คแม่รับรองนะลูกว่าแจ็คจะต้องชอบถ้าไปอยู่กับแม่รู้ไหมลูกแม่ก็คิดถึงลูกแม่ทำไมต้องกอดแจ็คนั่นขนาดนี้ล่ะครับทำไมลูกถึงตัวสั่นล่ะลูกแจ็คชอบไม่ใช่เหรอที่จะกอดแม่แม่ปล่อยแจ็คนะครับแจ็คอึดอัดนะครับก็แจ็ครักแม่ไม่ใช่เหรอแจ็คชอบที่แม่กอดไม่ใช่เหรอแจ็คมึงไม่ใช่แม่กูปล่อยกูไปนะเว้ยWe'll be right back.
รีบไล่ลีของทีแจ๊คแจ๊คยังไม่เห็นแกเลยแกอยู่ไหนมาเนี่ยเปล่าพี่เออช่างเถอะพี่แค่ลืมของอ่ะเลยว่าจะเข้ามาเอาของหน่อยเออพี่จูนแม่เขียนคำสั่งลาถึงเรานะแนบไว้ในหนังสือThank you.
รู้ไหมว่าพี่ก็รู้สึกผิดที่พี่ไม่ดูแลแม่ให้ดีตอนนี้แม่ก็ยังมีชีวิตอยู่มันไม่ใช่ความผิดใครหรอกพี่ทุกคนน่ะต่างก็มีวาระหน้าที่ของตัวเองทั้งนั้นเออพี่จูนแจ็คอะจะสอบเป็นนักบินนะจริงเหรอจริงสิพี่แต่แกบอกว่าแกกลัวไงไม่กล้าไงแจ็คไม่กลัวแล้วจริงเปล่าจริงจริงโอเคพี่เชื่อว่าน้องชายพี่ทำได้ป่ะงั้นคืนนี้ฉลองดีกว่าโอเคพี่เลี้ยงเองพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรท์คอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะต้องมาที่นี่เฟซเพจครับไรท์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรท์คอมเมดี้ครับไรท์คอมเมดี้สุดยอดเลยลูกเพียร์